่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดกิจกรรมอาหารสาธิตพิชิตโรคเมนูเต้าหู้นมเย็นโดยบุคลากรจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเหมาะที่จะทำเป็นขนมหวานประจำครอบครัวมีส่วนผสมที่ไม่ยุ่งยากมีน้ำเต้าหู้หรือนมสดนมข้นหวานน้ำหวานเข้มข้นผงวุ้นเจลาตินน้ำเปล่าและส่วนผสมสำหรับจัดเสิร์ฟจะเป็นผลไม้ที่ชอบหรือผลไม้ตามฤดูกาลเช่นกีวีส้มกล้วยหอมหรือธัญพืชขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางพออุ่นเทน้ำเต้าหู้หรือนมสดนมข้นหวานและน้ำหวานลงไปเมื่อส่วนผสมเริ่มอุ่นเทผงวุ้นลงไปจากนั้นคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนผงวุ้นไม่เป็นเม็ดเล็กๆติดปลายช้อนเริ่มเล็งไฟเล็กน้อยรอจนส่วนผสมในกระทะเริ่มมีฟองแต่ไม่ถึงกับเดือดเปิดไฟและพักไว้นำส่วนผสมมาล่อนผ่านตะแกรงประมาณ 2-3 รอบเทส่วนผสมลงในพิมพ์ทรงกลมหรือถ้วยทรงกลมพักทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นนำเข้าตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงเมื่อครบเวลานำออกจากถ้วยเทคว่ำลงแล้วบ้างออกเป็นแฉกจัดใส่จานเสิร์ฟคู่ผลไม้หรือธัญพืชเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูเต้าหู้เย็นนมสดค่ะดีต่อสุขภาพนะคะเมนูนี้ก็จะมีเป็นเมนูที่เราเลือกขึ้นมาค่ะเป็นเมนูยอดฮิตที่เคยฮิตมากๆค่ะแต่ตอนนี้เราก็นำหยิบยกขึ้นมาแล้วก็นำมาแปลงสูตรใหม่อ่ะค่ะก็คือเป็นการใส่นมเย็นเข้าไปอ่ะค่ะผลไม้ที่เราเลือกใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้ที่มีกากใยอ่ะค่ะช่วยในเรื่องของลดความอ้วนค่ะได้แน่นอนค่ะแล้วก็มีธัญพืชค่ะธัญพืชเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายเม็ดเลือดอ่ะค่ะแล้วก็ผู้ที่รับประทานเนี่ยก็จะมีกากใยเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันค่ะลดความอ้วนได้แน่นอนค่ะเมนูเต้าหู้นมเย็นเป็นเมนูที่ทำง่ายและสามารถปรับส่วนผสมให้ดีต่อสุขภาพเช่นใส่น้ำตาลเทียมใช้นมพ่องมันเนยเลือกกลิ่นรสของน้ำหวานตามที่ชอบซึ่งเมนูเต้าหู้นมเย็นให้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและแร่ธาตุมีแคลเซียมที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงจึงมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย